ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดการแสดงไซโชว์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะเจนณัชยาค่ะน้ำหวานพัทริยาค่ะเดบบี้บุรลินดาค่ะพวกเราจะใช้มัธยมศึกษาปีที่4ห้อง2ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองไข่ในขวดทุกคนสงสัยไหมล่ะคะว่าไข่ที่มันใหญ่กว่าปากขวดมันจะเข้าไปในขวดได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะกระดาษนะคะมาพับให้พอหย่อนลงไปในขวดได้จากนั้นนำมาจุดไฟเราให้ไฟติดกระดาษก่อนนะคะค่อยหย่อนลงไปในขวดจากนั้นนำไข่ไปปิดปากขวดค่ะการทดลองเมื่อนำกระดาษมาจุดไฟใส่ลงไปในขวดขวดจะเกิดความร้อนทำให้อากาศภายในขวดขยายตัวและลอยออกจากขวดทำให้ความดันอากาศในขวดลดน้อยลงกว่าความดันอากาศที่อยู่นอกขวดความดันอากาศที่มีมากกว่าภายในขวดจะดึงไข่เข้าไปในขวดปากแคบได้อย่างง่ายดายค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ